สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับโนอาก็ได้รับเกียรตินะฮะมาอยู่ที่สมาคมการค้านักธุรกิจสากลนะฮะหรือว่า WTA นะฮะมากับอดรรัตชัยยศุกนายกสมาคมของเรานั่นเองพี่สวัสดีค่ะอยากให้เล่าถึงสมาคมการค้านักธุรกิจสากลให้ฟังหน่อยคะค่ะสมาคมการค้านักธุรกิจสากลนะคะ ของเรานะคะตอนนี้ก็มีสาขาอยู่25ประเทศทั่วโลกนะคะ<ม>เป็นการส่งเสริมสินค้าไทยนะคะไปทั่วโลกค่ะครับสินค้าไทยที่เคยส่งออกไปต่างประเทศแล้วเนี่ยมีจำพวกอะไรบ้างคะที่แบบขายดีมากตอน,นอ๋อที่ขายดีนะคะก็คือจำพวกข้าวค่ะ<ม>ข้าวแล้วก็อาหารนะคะอุปโภคบริโภคของอุปโภคบริโภคเช่นอาหารกระป๋องต่างๆนะคะ ตอนนี้ก็ทางแอฟริกาค่ะสนใจอย่างเยอะเลยค,ครับก็อยากาให้ดรรัฐเนี่ยพูดถึงสมาคมการค้านอกจากกระบวนการทํางานนําสินค้าไทยไปส่งออกต่างประเทศแล้วเนี่ยอ,อยากให้เล่าถึงกระบวนการโปรเซสงานของสมาคมนิดฟังนิดหนึ่งค่ะค่ะสมาคมของเรานะคะ ตั้งขึ้นมานะคะด้วยการร่วมมือกันของอเรียกว่ากลุ่มผู้สูงวัยดีกว่า<ช>ก็คือคนที่กเกษียณอายุแล้วนะคะ<ช>แต่ว่าท่านท่านนั้นเนี่ยก็คือมีประสบการณ์<ช>อย่างเช่นเป็นรอ,องผู้บัญชาการตำรวจแล้วก็มีทางสารผู้พิพากษา<ช><ช>ที่กเกษียณ อายุราชการแล้วกรมศุลกากรต่างๆก็คือรวมแล้วเนี่ยห้กว่าท่านที่มาร่วมกันนะคะที่จะช่วยส่งเสริมสินค้าไทยเพื่อการส่งออกจริงๆนะแต่ละท่านที่มาเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งข้าราชการแล้วก็ในส่วนของที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่ว่าไปขายสินค้าที่ต่างประเทศแล้วนะคะก็คือพอเขาประสบความสำเร็จแล้วอยากจะแบ่งปันมาให้คนไทยที่เป็นคนใหม่ๆ ที่จะส่งสินค้าออกไปต่างประเทศแล้วก็ไม่มีช่องทางก็อยากจะนำนำอโอกาสตรงนี้มาให้ได้เลยทีนี้อยากถามนิดนึงก็คือว่ากระบวนการจัดส่งไปต่างประเทศเราจัดการดูแลระบบหมดเลยรู้ถึงการจัดส่งอะไรอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมฮะตรงนี้นะคะเราดูแลทั้งทั้งหมดเลยก็คือจรงิจรงๆแล้วเราให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะคะคก็คือตรงนี้คือบริการฟรีก็คือ ตรงนี้เนี่ยค่ะเราดูแลให้ตั้งแต่สินค้าประเภทอะไรขายที่ประเทศไหนแพคเกจจิ้งเป็นสีอะไรแล้วก็จะตรงกับประเทศที่ที่ที่ในแต่ละประเทศนั้นๆต้องการนะคะบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการสีนั้นสีนี้หรือว่าการที่จะส่งสินค้าออกไปเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของภาษาหรือว่าการขนส่งการบรรจุแล้วก็การเงินคือ เวลาลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าเนี่ยค่ะคเขาก็จะซื้อเป็น l อซค่ะทีนี้ปุ๊บเนี่ยผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่ยังไม่เคยส่งออกก็จะไม่ได้มีความรู้ตรงตรงส่วนนี้รเราก็จะแนะนำให้รหรือไม่ก็มีรับ LC ให้ด้วยนะคะคในเบื้องต้นก็คือเป็นเป็นการที่เราช่วยผู้ประกอบการนะคะคก็คือ คือเรียกว่าเปิดโอกาสใหม,หม่ๆให้ได,ได้เลยนี่จะถามนิดนึงก็คือว่าระยะเวลาของการของสมาคมที่นี่เปิดมานานกี่กี่ปีแล้วฮะสมาคมตอนนี้ก็เข้าปีที่ค้าค่ะค่ะครับ แล้วก็แล้วก็ของสมาคมได้ทราบข่าวมาว่ามีการทําการกุศลด้วยใช่ไหมคอ๋อใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วสมาคมของเรานะคะบริการฟรีแต่ว่าถ้าเวลาที่ท่านขายสินค้าได้แล้ว<ม>เราก็จะนํากําไรเนี่ยมา,าบริจาคให้สมาคมแล้วเราก็เอาไปทํา การกุศลก็คือช่วยเด็กกำพร้าปีที่แล้วเราก็มีเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เชียงรายมีสร้างโบสถ์นะคะที่หนองคายให้ทุนการศึกษาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีเราทําการค้ากับที่ประเทศจีนนะคะเราส่งสินค้าไปที่เมืองจีนและโดยที่เราร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ของจีนแล้วก็เรามีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนะคะอยากเรียนภาษาจีนเราสามารถ สอนฟรีเรามีคนที่เป็นคุณครูนะคะบบที่เมืองจีนแ,บบแล้วก็ประวัลนาตัวเองสอนฟรีให้ทางออนไลน์นะคะคบบบบทีนี้สินค้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยอยากให้อารัฐเนี่ยยกตัวอย่างสินค้าที่ขายดีมาสักสองสามตัวมีมีไหมฮะตัวไหนบ้างสินค้านะคะบบที่ขายดีในละแวกเอาเป็นแต่ละประเทศดีกว่าก็คือถ้าเป็นอิรักนะคะก็จะเป็น ตะวันออกกลางนะคุณผู้ชมนะฮะก็จะเป็นข้าวสารใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีออเดอร์อยู่ตลอดอยู่แล้วเลยขอบคุณมากเลยแล้วอย่างประเทศจีน่ะฮะที่ตอนนี้เขาเขาสินค้าไปจีนมากเลยจีนก็จะเป็นนมนมเม็ดนะคะอ๋อนมนมเม็ดหรือว่าพวกผลไม้ต่างๆก็คือพวกผลไม้ทุเรียนหรือว่าลำไยลำไยอบอะไรพวกเนี้ยค่ะอ๋อครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราจะถามว่าลูกค้าอยากจะได้สินค้าอะไร,รมันบอกไม่ถูกครับคือเรามีอะไรเราเสนอขายไปดีกว่าเพราะถ้าเราบอกให้เขาว่าให้เขาเลือกเนี่ยคะ่ะเขาจะเลือกสินค้าที่มันมีอยู่ที่เขาเคยเห็นแล้วในห้างอย่างเงี้ยเราซึ่งของเราเนี่ยมันเป็นแบรนด์ใหม่มดังนั้นเนี่ยเรามีอะไรเราก็จะนำเสนอไปนะคะแล้วตอนนี้อีกที่หนึ่งก็คือเรามีไทยทาวที่พม่า อ๋อนอกจากนอกจากไปประเทศจีนตะวันออกกลางแล้วตอนนี้เราก็ยังบุกตลาดในส่วนของพม่าด้วยใช่ไหมะใช่ค่ะก็คือมีพม่าที่เป็นช็อปปิ้งมอลเลยเหรสามารถส่งสินค้าไปได้เลยค่ะ ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าสินค้าอุปโภคและบริโภคนะฮะอย่างเช่นข้าวสารเนี่ยก็ส่งไปออกส่งออกไปที่ตะวันออกกลางอย่างเช่นอิรักนะฮะก็เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะฮะอย่างประเทศจีนเนี่ยก็จะเป็นสินค้าพวกอาหารเราก็จะมีโปรเจกต์ในส่วนของประเทศพม่าด้วยนะฮะก็จะมีช้อปปิ้งมอลล์ด้วยนะฮะ ราคาแล้วก็<น>สถานการณ์โควิดตัวนี้อยากถามเพิ่มเติมนี้ตอนนี้เน<ะ>ี่ยโควิดก็มีการระบาดอีกครั้งห<ะ>นึง่งเราก็จะมีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะคือในช่วงของโควิดนี้นะคะเราก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะของเรานี่ก็คือบริการให้ฟรีหมดในช่วงโควิดนี้นะคะเพราะว่าเราจะเป็นกําลังใจให้ผู้ประกอบการแต่ว่าโควิดเนี่ยจะเรียกว่าเป็นโอกาสของเราก็ได้นะคะเพราะว่าคือในส่วนของการที่ ที่ประเทศต่างๆจะออกไปซื้อสินค้าเนี่ยยาก